บ็อกซิ่งแกะกล่องรีวิวฟิกเกอร์นะครับจากอนิเมะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ในซีรีส์ God Eater นะครับสำหรับซีรีส์นี้ก็ทำมาเปิดตัวโดยเป็นเกมมาก่อนที่จะมาเป็นแอนิเมชันก็เลยถือโอกาสมารีวิวคู่กับตัวนี้เลยแล้วกันคู่นี้ตัวนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งค่ายพรัมสเกล1ต่อ7เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ลิวี่เป็นตัวใหม่ของภาค2นะจริงๆฟอร์ดอินเตอร์นี่ก็ผลิตฟิกเกอร์ออกมาไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่ดูเคยเห็นก็นานๆมาทีละตัวสำหรับแต่สำหรับค่ายพรัมนี่ก็จะออกมาก่อนหน้าแล้วออกมาได้ประมาณ 3-4 ตัวส่วนค่ายนี้ของกูสมายก็ส่วนใหญ่จะออกมาเป็น1ต่อ8ก็ชุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น1ต่อ8ก็หลักๆก็จะเป็นตัวอาริสะตัวนี้เลยที่ออกมาเยอะสุดส่วน1ต่อ7ที่เป็นตัวอื่นก็ยังไม่เห็นนะน่าจะเป็นตัวนี้แหละเป็นตัวแรกตัวที่จะออกมาตามหลังนี้ที่กำลังน่าจะเร็วๆนี้นะเปิดทีไปแล้วก็จะเป็นอลิซาคุณเดสกับเซลอย่างนั้นที่จะถามมาคลุกคู่กันก็ยังไงก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูเพราะว่ามันสเกลเดียวกันแล้วอีกอย่างผมเก็บตัวนี้มาก่อนแล้วก็เห็นว่าตัวที่ออกมาของกูสมายนี่มันทีมมันคล้ายๆกันนะเป็นทีมออกแดงๆดำๆแดงๆถ้าเก็บมาก็ค่อนข้างจะใหญ่มากกล่องนี่จะใหญ่กว่าของคำเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือสเกลมองผ่านๆก็เหมือนจะใหญ่กว่าด้วยแต่ก็เป็นสเกลเดียวกันก็ไม่เข้าใจก็ลองมาดูแกะกล่องดูงานเลยแล้วกันส่วนข้อมูลของตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้เล่นเกมในซีรีส์ใหม่ๆเลยก็เล่นแต่ซีรีส์เก่าส่วนตัวนี้ก็ให้ดูข้อมูลขายก็ชื่อลิวี่นะใช้เคียวเป็นอาวุธเคียวนี่ก็เป็นอาวุธของภาคใหม่ซึ่งภาคเก่าๆที่ผมเล่นมันก็ยังไม่มีอาวุธประเภทนี พาร์ทอาวุธนี่มาค่อนข้างจะใหญ่เลยนะส่วนบุ๊คเทของฐานวางนี้จะมีมาให้2แบบ2อย่างคือใช้คู่กันนี่แหละอีกอันนึงตัวเล็กนี่ก็น่าจะเป็นตั้งเป็นฐานวางเขียวนะเป็นฟิกเกอร์ยิงขาเดียวอยู่แล้วเหมือนลิวี่จะมาใหญ่แล้วสูงกว่าด้วยนะสเกล1ต่อ7เหมือนกันแต่ค่ายกูสมายนี่เหมือนจะทำมาใหญ่กว่าเหมือนจะเป็น1ต่อ6เลยไม่เข้าใจเรื่องสเกลเหมือนกันเพราะผมเข้าใจว่า1ต่อ7มันน่าจะ
ใกล้เคียงกันมันก็ย่อส่วนมาจากสัดส่วนของตัวละครในอนิเมะนะแต่พอย่อมาแล้วมันยังดูใหญ่กว่ากันก็แปลกถ้าดูจากสัดส่วนแล้วตัวละครตัวนี้ก็ไม่น่าจะตัวใหญ่กว่าอริสักนะแต่ทิปเตอร์ทำออกมาดันตัวใหญ่กว่ามากประมาณนี้หรือเปล่าถือไม่ได้นะถือไม่ได้คุณต้องใช้ฐานที่ช่วยเป็นตัวช่วยวางแล้วกันเสาค้ำเนี่ยก็จะมาอย่างเงี้ยเป็นสีดำก็โอเคดีนะดูเรียบๆผมชอบลิปเทรุ่นเนี้ยตรงที่ว่ามันดูเรียบๆอ่ะไม่ได้มีไดโอดราม่าอะไรครอบอะไรมากมายสร้างแบบเรียบๆแล้วก็เป็นสีดำเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะไม่เห็นฟองอากาศเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นฐานใสเนี่ยจะเป็นเม็ดฟองอากาศจับมาหลายตัวแล้วก็เห็นจะมีลักษณะเดียวกันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยฟองอากาศข้างในคิดว่างานใหม่ๆต่อให้เป็นใสแบบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วล่ะนะแต่ว่างานของค่ายพันตัวนี้ผลิตมานานแล้วก็เทคโนโลยีมันเก่าๆอยู่แล้ววางไม่ได้เดี๋ยวขอดูคู่มือนะในกล่องมันก็มีคู่มือมาให้อยู่นะไม่ต้องมีอะไรมากแค่นี้น่าจะวางง่ายๆแบบนี้เลยหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมก่อนทรายเขียวนี้ต้องทิ่มพื้นแน่เลยใช่ไหมประมาณนี้ใหญ่กว่ากันมากนะตั้งไม่ค่อยลงตัวเลยน่าจะประมาณนี้แหละพื้นไม่ค่อยเรียบด้วยก็เลยวางลำบากแล้วมันไม่มีตัวล็อกนะมันวางเฉยสรุปว่าใหญ่กว่าก็ตั้งใจจะเอามาตั้งคู่กันนี่แหละมันทีมคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่แหละดูจากสัดส่วนมันเดี๋ยวดูกันผ่านอาวุธมาค่อนข้างจะใหญ่นะใหญ่กว่าดาบของอาริสาอันนี้ก็เป็นเกี่ยวที่ชอบในซีรีส์นี้ก็คือน่าจะเป็นพวกอาวุธนี่แหละเพราะว่าอาวุธค่อนข้างจะมีลูกเล่นนะในข้างในในเกมจะเปลี่ยนโหมดได้เป็นอาวุธระยะประชิดแล้วก็คือเขียวอันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นปืนเป็นโล่นะก็อาวุธนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นได้3 4รูปแบบแล้วก็ปล่อยอะไรมีปีศาจอะไรออกมาตัดมอนสเตอร์ได้ด้วยนี่ก็คือจะอยู่ตัวนี้จะเป็นเหมือนอะไรทุกอย่างเช่นเดียวกันของอริสะก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นปืนกับดาบใหญ่แล้วก็จะเป็นโล่อยู่ข้างหลังอาวุธของซีรีส์นี้มันค่อนข้างจะอลังการก็จะพิเศษกว่าเรื่องอื่นส่วนตัวโมเดลก็ไม่มีอะไรนะ
จะตะลงสีของฟูสมายนี่ก็จะลงสีมาออกเข้มๆหน่อยนะสีจะสดหน่อยของพามจะออกติดจืดแล้วแดงก็จะไม่ได้แดงสดก็จะเป็นด้านๆสีออกด้านๆแต่ตัวนี้จะลงสีมาเข้มหมดเลยสีผิวก็ไม่ได้ขาวน่าจะเป็นผิวสีแทนๆก็ตัวละครก็น่าจะเป็นผิวสีแทนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีไฮไลท์อะไรมากเลยสีเรียบสำหรับดีเทลก็เก็บมาดีนะแต่ว่ารายละเอียดของฟิกเกอร์ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยมีรายละเอียดตัวนี้ตัวฟิกเกอร์เยอะส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นบัตรอาร์ตเป็นกำไรข้อมือนะที่จะเป็นยังไงอ่ะเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมอาวุธแล้วกันนะเพราะว่าก็อิสเตอร์ทุกคนจะต้องมีอาวุธคู่กายแล้วก็จะมีบัตรอาร์ตตัวเนี้ยที่จะสามารถควบคุมอาวุธชิ้นนั้นได้เพราะว่าถ้าไม่มีบัตรอาร์ตก็จะควบคุมไม่ได้อะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ละเอียดเหมือนกันเรื่องนี้อย่างของอาริสาก็มีเหมือนกันบัตรอาร์ตเป็นสีแดงส่วนเนื้อเรื่องผมก็ยังไม่ได้ดูติดตามเหมือนกันนะสำหรับอนิเมะที่ทำออกมาก็เลยจะไม่รู้รายละเอียดของตัวละครเท่าไหร่แต่ว่ามีความพิเศษหน่อยตรงบัตรอาร์ตของลิวี่นี่ก็จะมีผ้าพันคืออ่านเนื้อเรื่องมาคร่าวๆว่าประมาณว่าลิวี่เป็นตัวละครที่สำคัญในการเดินเรื่องของภาคใหม่แล้วก็บัตรอาร์ตที่ใช้ก็เป็นบัตรอาร์ตที่แบบหรืออาวุธที่ใช้เนี่ยก็ยังมีความลับซ่อนอยู่อะไรประมาณนั้นสำหรับตัวพิกก็ประมาณนี้ครับสเกล1:7เหมือนกันแต่ว่าต่างค่ายกันแล้วก็สัดส่วนที่มองมันผ่านมันก็ไม่ค่อยแมทกันนะดูใหญ่กว่าหรือฟิกเกอร์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันสเกลมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าจะอย่างนั้นนะอย่างผมมี1มันใกล้ๆเคียงกับ1:6เลยเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นสเกล1:8ฮะ1:8มันก็จะต้องเล็กกว่า1:7แต่พอมาเทียบกับ1:7มันก็ใกล้เคียงกันกับ1:7นะของค่ายเก่าของงานเก่าแต่ส่วนงานใหม่1:7นี่ก็ตัวใหญ่กว่าเหมือนจะตัวใหญ่กว่าราคาก็ถ้าตามหน้าเว็บของกู๊ดสมายเลยก็อยู่ที่12,000เอ12,000นะ12,963นะ13,963เยนตีเป็น 13,000 เยนราคาตีเป็นไทยก็จะอยู่ประมาณ 3,500 บาทประมาณนั้น 3,500 ไม่เกิน 4,000 แล้วมั้งหรือ 4,000 ต้นๆแล้วแต่ว่าการขนส่งแล้วกันเรื่องราคาก็ไม่ขอไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าหน้าเว็บก็นั่นแหละ12,900 เยนค่อนข้างจะวางยากนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ